ในวันนี้พวกเราทุกคนก็ได้มาประชุมกันซึ่งเป็นวันลงโบสถ์ของพวกเราการที่พวกเราทุกคนนั้นได้มีโอกาสเข้ามาบวชในพระบรมพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ซึ่งให้กำเนิดพุทธศาสนาการสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความสุขที่แท้จริงแต่ก่อนที่พระพุทธองค์นั้นท่านจะทรงทำจิตใจของพระองค์นั้นให้บริสุทธิ์ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าท่านจะตรัสรู้ได้โดยง่ายๆในแต่ละภพแต่ละชาติที่ท่านได้บำเพ็ญบารมีสร้างคุณงามความดีในตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านก็สร้างสมคุณงามความดีมาทุกภพทุกชาติใช้เวลายาวนานสร้างบารมีทั้งสิบตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีหรือเวขาบารมีท่านเปลี่ยนพยายามที่จะสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะไปรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างบำเพ็ญคุณงามความดีนั้นก็เต็มไปด้วยความยากลำบากกว่าจะได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านจะเกิดขึ้นมาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยในชาติเดียวท่านก็ต้องบำเพ็ญสร้างสมคุณงามความดีเมื่อท่านมีจิตใจปรารถนาพระนิพพานหรือความพ้นทุกข์เป็นที่สุดท่านก็ทำเหตุทำปัจจัยในการที่จะสร้างบารมีทั้งสิบประการเหมือนกันบางภพชาติก็ทำทั้งความชั่วทำทั้งความดีสลับกันไปจนกระทั่งเห็นโทษของการกระทำผิดเห็นทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่กระทำทำแต่คุณงามความดีไปตลอดในแต่ละภพแต่ละชาติจนเจริญในศีลสมาธิปัญญาตามคำสอนของพระพุทธองค์จึงทำจิตใจให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงไปในจิตใจได้ก็เพราะอาศัยการสร้างบารมีทั้งสิบประการอาศัยความภาคเพียรที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายภายในจิตใจอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเราที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลจนมาถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นสืบต่อมาจนถึงหลวงพ่อชาญในครั้งก่อนนั้นยังมีป่ามีเขามีถ้ำบำเพ็ญเพียรภาวนามีสถานที่อัพยะเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาเยอะป่าเขายังมีมากเมื่อครูบาอาจารย์ท่านบวชในสำนักหรือในวัดที่อยู่ในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอหรือในจังหวัดท่านก็หลีกเล่นออกไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือตามถ้ำสละความสุขทั้งโลกไม่ปรารถนาลาภยศสรรเสริญหรือยศตำแหน่งอะไรต่างๆท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างหาที่หลีกเล่นบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดไปอยู่ไกลที่ไกลหมู่บ้านไกลจากบ้านคน
ไกลจากสังคมไกลจากความวุ่นวายไปอยู่ตามท่ามบ้างบนเขาบ้างในป่าที่สงบเงียบบ้างอาศัยชาวบ้านบิณฑบาต3-4หลังคาเรือนหรือ4-5หลังคาเรือนก็ตามแต่จะสะดวกก็อยู่ไกลจากหมู่บ้านไปหรือจากบ้านคนชาวไร่ชาวสวนชาวป่าชาวเขากิโล2-3 กิโลไปตามแต่สะดวกในสถานที่นั้นๆแต่จุดสำคัญคือหลีกเลี่ยงมันเป็นเพียงภาวนาเพราะไม่มุ่งหวังในการแสวงหาลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวงไม่มุ่งหวังในการแสวงหายศตำแหน่งเป็นพระครูสมเด็จเจ้าคุณอะไรก็ไม่ปรารถนาในเรื่องของพระไม่ปรารถนาความมีชื่อเสียงไม่ปรารถนาความเป็นเจ้าลัทธิทั้งหลายเราไปบำเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะขูดเกลาจิตใจตัวเองให้มีดวงใจซึ่งบริสุทธิ์เกิดขึ้นให้จิตใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงแม้นจะว่าจะอยู่ในสถานที่ทุรกันดารหรือจะลำบากไปด้วยปัจจัยทั้ง4จีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยจะไม่สมบูรณ์มากมายก็ตามก็ถือธุดงควัตก็ปฏิบัติตามธรรมวินัยถือธุดงควัตใช้ผ้าไตรจีวรเพียงสำรับเดียวถ้าผ้าเก่าบางทีก็ใช้ปากใช้ชุนเอาใช้ผ้าบางสกุลเอาเพียงเพื่ออาศัยบำเพ็ญภาวนาเท่านั้นไม่ได้หวังในลาภจีวรทั้งหลายทั้งปวงอันมีเครื่องนุ่งห่มที่จะประณีตขนาดไหนก็แล้วแต่ถึงแม้ใช้ผ้านุ่งห่มต่างๆก็พิจารณาบางทีในสมัยก่อนก็ใช้เพียงสังฆาเป็นผ้าห่มไม่มีผ้าห่มในการไปที่เรียนต่างๆใช้จีวรสังฆานี่แหละห่มเพื่อบรรเทาความหนาวบ้างแค่นั้นเองไม่ได้แบกผ้าห่มไปด้วยถึงแม้บางแห่งมีอากาศหนาวเย็นก็อดทนเอาบางครั้งนอนไม่หลับก็ตื่นมาทำความเพียรนอนเป็นผู้นอนน้อยอาหารการบิณฑบาตก็ไม่ต้องมากมายอะไรเพราะไม่ได้มุ่งหวังในรสชาติของอาหารมุ่งหวังเพียงเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาทางร่างกายเพื่อที่จะขบฉันในการที่จะประทังชีวิตในการที่จะบำเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นจิตมุ่งหมายไม่ใช่ฉันเพื่อให้ว่วนให้ปีให้มีวรรณะผ่องใสมีวรรณะที่สมบูรณ์ฉันเพื่อบำเพ็ญภาวนาเท่านั้นจุดมุ่งหมายของครูบาอาจารย์สมัยก่อนเสนาสนะบางทีไปอยู่ตามป่าตามเขาก็ใส่เงื่อนผาเงื่อนถ้ำหรือบางแห่งที่จะจำพรรษาก็ใส่ชาวบ้านทำกระท่อมหรือแค่กระท่อมมีที่มุงบังพอสมควรใช้ยาทาบ้างใบตองตึงบ้างใบไม้ต่างๆมาปกปิดพอได้อาศัยการกดมันเป็นภาวนาเศรษฐนะก็ไม่ได้ต้องการที่จะหรูหราอะไรเพียงเพื่อไม่ให้ฝนสาดมาเปียกเวลานั่งสมาธิหรือเวลาพักผ่อนบ้างแค่นั้นบางทีก็ไม่มีเศรษฐนะอาศัยถ้ำซึ่งพอได้บังแดดบังฝนเงื่อนผาเนี่ยเสนาสนะครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนยารักษาโรคนั้นก็บางทีก็ไม่ค่อยมีติดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรรากไม้ซึ่งอาจจะมีติดแต่ในย่ามบ้างในย่ามผัดสนโดยส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ธรรมะโอสถรักษาทุกขเวทนาพิจารณาเวทนาแต่มุ่งหวังที่จะอยู่ในฐานที่สงบสงัดถึงแม้บางแห่งมีพยานอันตรายอันเกิดจากสัตว์ร้ายต่างๆจะมีดงเสือดงช้างหรือสัตว์มีพิษทั้งหลายทั้งปวงซึ่งอยู่ตามป่าลึกตามเขาอาจจะมีพยานอันตรายพระก็ไม่ได้มีจิตใจหวั่นไหวถึงแม้ว่าจะมีจิตใจหวั่นไหวแต่ก็ยอมสละชีวิตเพื่อที่จะต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมมีจิตใจเด็ดเดี่ยวบางท่านเข้าไปอยู่ในป่าบนเขาหรือในถ้ำในสถานที่มีพยานอันตรายสมัยก่อนนั้นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านเข้าไปประพฤติปฏิบัติ
ในสถานที่สงบสงัดหรือตามป่าตามเขาซึ่งมีพยานตายต่างๆท่านก็ไม่ห่วงไม่อะไรในชีวิตเพราะยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมในใจเป็นธรรมขึ้นมาอันนั้นเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมุ่งพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่ต่างๆมีเพียงพบเพียงเพื่ออาศัยเท่านั้นเพื่อบำเพ็ญภาวนาท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไรฉะนั้นจิตใจจึงเป็นผู้ซึ่งสำรวมในพระธรรมวินัยมีชุดงควัตเป็นเครื่องขูดเกากิเลสภายในจิตใจของแต่ละท่านมีความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมภายนอกพยายามดีเล่นมันเป็นภาวนาเพื่อที่จะทำให้จิตใจนั้นปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นสำคัญถ้าไม่ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ก็กลับมาอยู่กับหมู่คณะเมื่อมีพรรษามากขึ้นอายุมากขึ้นและมีสติในการที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาไปจนตลอดชีวิตนี่คือการประพฤติปฏิบัติของอริยวงศ์หรือของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นเจ้าลัทธิหรือเป็นอาจารย์เพราะผู้บุคคลซึ่งจะสอนบุคคลอื่นได้นั้นต้องสอนตัวเองได้ก่อนนั้นพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงทำตัวเองให้ดีซะก่อนทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนจึงจะมาสอนบุคคลอื่นให้รู้จักคนทางดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือครูบาอาจารย์ลูกศิษย์มั่นซึ่งลูกศิษย์หลวงปู่มั่นซึ่งสืบต่อกันมาจนถึงหลวงพ่อชาญท่านก็บำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาในถ้ำจนมีดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วท่านจึงออกมาส่งเคราะห์พระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีนิสัยปัจจัยในการที่จะบำเพ็ญภาวนาในการที่จะสร้างบารมีต่อไปได้เป็นประโยชน์ต่อชนทั้งหลายพวกเราทุกวันนี้เราอาศัยคุณงามความดีของพระพุทธธรรมสงฆ์อาศัยบุญของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สร้างบารมีไว้ปัจจัยสี่ในทุกวันนี้ตามวัดตามธรรมะต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์โดยส่วนมากยิ่งสะดวกในการที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่กลับตรงกันข้ามบางที่บางแห่งมีปัจจัยสี่บริบูรณ์สมบูรณ์แต่การกระทำความเพียรนั้นย่อหย่อนหรือน้อยลงไปจนกระทั่งไม่สามารถที่จะประพฤติให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาได้เพราะโดยส่วนมากแล้วมีความประมาทประมาทในสถานที่อยู่ประมาทในปัจเจศีซึ่งมีข้อมูลเราเข้ามาบวชในสำนักหรือมาอยู่ในสำนักต่างๆเราไม่ได้มาอยู่เหมือนโรงเรียนประจำโรงเรียนประจำเป็นยังไงคือโรงเรียนกินแล้วก็นอนที่ภาษาทั้งโลกเขาบอกไว้อย่างนั้นพูดกันเล่นๆว่าเป็นโรงเรียนกินนอนในวัดก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นที่ที่จะฉันแล้วก็นอนวัดหรือสำนักปฏิบัติต่างๆเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะขูดเกาจิตใจของเราให้ถึงพระนิพพานเป็นที่สุดอาศัยสถานที่ซึ่งเป็นมงคลอาศัยธรรมวินัยอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้เป็นเครื่องที่จะสำรวมจิตใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเอาธุดงควัดมาขูดเกาจิตใจของเราที่จะแก้ไขกิเลสให้ออกไปจากใจของเรามาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นในวัดในสำนักต่างๆเป็นสถานที่เหมาะสมหรือเป็นสมรภูมิที่เหมาะสม
ในการที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในใจเรานักรบเมื่อออกรบแล้วมีอาวุธครบแล้วก็ต้องออกสงครามทำฆ่าศึกกับศัตรูถ้าไม่ชนะก็ยอมตายในสนามรบถ้าตายในสนามรบก็เป็นวีรบุรุษแต่ถ้าชนะฆ่าศึกขึ้นมาได้ทำลายฆ่าศึกหมดสิ้นไปได้ทั้งโลกนั้นก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษเต็มตายรอดจากสงครามออกมาได้ซึ่งเป็นสงครามซึ่งหนักหนาสาหัสกันในทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเมื่อเรามาเข้ามาบวชอยู่ในเพศอากาศสวภักอันเป็นตรงใจของพระหลานมีศีลสมาธิปัญญาเป็นอาวุธประจำใจของเราที่จะต่อกรกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องเข้าต่อสู้กับกิเลสไปในใจเราใช้อาวุธทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำลายกิเลสไปในดวงใจเรานี้ให้สิ้นซากไปให้ได้เมื่อเราอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเราก็ต้องรู้จักพิจารณาเพียงเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมในวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษในการใช้ผ้านุ่งห่มต่างๆพิจารณาก่อนใช้ขนาดใช้หลังใช้พิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมีความมักน้อยสันโดษพิจารณาในพัฒหารการกบฉันต่างๆไม่ให้เกิดความอยากในรสอาหารพิจารณาเห็นเป็นอาหารเลยกระคูณสัญญาให้จิตใจเป็นกลางเป็นเบิกบานและฉันพัฒนาด้วยความมีสติหรือพิจารณาหลังฉันให้เห็นเป็นอาหารเลยไปคูณสัญญาแยกแยะอย่างที่เคยแนะนำบอกกล่าวไว้ส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ดูดซึมไปกับร่างกายส่วนที่เป็นของเสียก็เป็นของหนักของเบาต้องพิจารณาอาหารอยู่เสมอหรือเสนาสนะที่เราได้อาศัยก็เพียงเพื่ออาศัยบำเพ็ญภาวนาไม่นานนักไม่ร่างกายเราแตกสลายลงไปเสนาสนะนั้นก็ต้องเสื่อมผุพังไปก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่เหมือนกันทั้งเสนาสนะและทั้งเราผู้อาศัยยารักษาโรคก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ก็ต้องรู้จักพิจารณาอาศัยเพียงเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาทางร่างกายแค่นั้นบางครั้งก็ใช้ธรรมะสดพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆร่างกายใช้ศีลสมาธิปัญญาพิจารณาถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อเราสำรวมในปัจจัยทั้งสี่ไม่มีความยินดีไม่มีความโลภในปัจจัยทั้งสี่มีความมักน้อยสันโดษจิตใจเราก็ไม่กังวลกับสิ่งอันใดทั้งสิ้นเพราะลาภสักการะภายนอกเราก็ละมาแล้วในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกแบบชีวิตของคารวะทั้งหลายทั้งปวงการจะมาอยู่เป็นสมณะเราจะแสวงหาลาภปัจจัยสี่ลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไม่พัฒนาเราปรารถนาที่จะอาศัยปัจจัยสี่เพื่อเพื่อมันเป็นภาวนาวันหนึ่งกับคืนนึงหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หรือพึงพิจารณามรณานุสติหรือความตายอยู่เสมอความตายนั้นติดตามเรามาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดขึ้นมาย่อมมีความตายที่สุดบางคนอายุน้อยกว่าเราก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนทำให้เสียชีวิตบางคนมีอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนกันแต่ในขณะที่เรายังมีร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์อยู่นี้เราทำไมไม่รีบเร่งขวนขวายในการที่จะปรารภความเพียรให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นเมื่อเราอยู่ในสถานที่สงบสงัดพอสมควรแล้วปัจจัยสี่ก็พอสมควร
ถึงแม้ว่าปัจจัย4บางอย่างจะมากเกินไปเราก็พิจารณารู้จักใช้แต่พอดีไม่ให้เกิดกิเลสภายในใจของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านภายในจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นใจอยู่เสมอไม่กังวลใจกับปัจจัยทั้ง4หรือสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงมีสติที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราไปทุกๆขณะจิตเมื่อเรามีโอกาสทันดีขึ้นนี้เราอาศัยอาวุธคือศีลสมาธิปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสเมื่อเรามีพื้นฐานของใจคือธรรมวินัยเป็นสติวินัยไม่ร่วงละเมิดในศีลทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่มีความกังวลใจอะไรมีสติที่จะเฝ้าดูจิตใจของเราไปเมื่อมีสติเฝ้าดูจิตใจของเรานั้นอารมณ์กิเลสที่เกิดขึ้นไปในใจของเราเราก็จะเห็นเพราะกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากต้นไม้ในป่านี้หรือจากศาลาหรือกุฏิเสนาสนะทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นไปในดวงใจของเรานี้ที่ยังมีความหลงมีสติเฝ้าดูใจเราไปตลอดทุกขณะจิตมีเวลาก็ทำสมาธิภาวนาในยบทนั่งสมาธิหรือเดินโยมอันนี้ต้องทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันเพราะการที่จะประชุมรวมกันตอนเช้าตอนเย็นเราก็ไม่ได้มารวมกันมีเวลาว่างมากในวันหนึ่งการทำกิจร่วมกันนั้นก็มีน้อยเมื่อทำกิจธุระส่วนรวมเสร็จแล้วต้องมีสติมีปัญญามีความกระตือรือร้นในการที่จะหาโอกาสหาเวลาที่จะเข้าที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมอถ้ายังไม่สำรวมในยบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็สำรวมในการเราทุกขณะจิตตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมามีสติและระลึกรู้ก็เฝ้าดูใจเราทุกเรียบทตั้งแต่ทำกิจธุระส่วนตัวไปตลอดทั้งวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจธุระอะไรก็มีสติเฝ้าดูใจของเราเพราะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเรานี้เมื่อเฝ้าดูใจของเราก็จะเห็นกิเลสเห็นความทุกข์เมื่อเห็นกิเลสเห็นความทุกข์เราก็ต้องค้นหาสาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในใจของเราให้ได้เมื่อเราสำรวมจิตใจอยู่ในฐานที่สงบสงัดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกก็มีได้น้อยเพราะเราไม่ได้ข้องเกี่ยวกับสังคมหรือสิ่งภายนอกมากมายนักอยู่ในป่าอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดความนึกคิดปรุงแต่งไปในใจเราซึ่งชอบปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตปรุงแต่งไปในเรื่องอนาคตปรุงแต่งไปในเรื่องทางบ้านหรือญาติพี่น้องด้วยความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสเมื่อนึกคิดปรุงแต่งมีความฟุ้งซ่านไปในจิตใจจิตใจก็มีความกระวนกระวายมีความเล่าร้อนจิตใจก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นจึงบอกไว้ว่าเราจำเป็นที่ต้องหาโอกาสหาเวลาสำรวมจิตใจเรานั้นทำสมาธิภาวนาอยู่ให้สม่ำเสมอทำให้มากเจริญให้มากเพราะถ้าเรามีสติกำหนดทำสมาธิภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมออารมณ์ที่เป็นกิเลสความฟุ้งซ่านทั้งหลายทั้งปวงก็จะระงับดับลงไปด้วยอำนาจของสติสมาธิซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราถึงแม้ว่าในเบื้องต้นสมาธิจะยังไม่ปรากฏขึ้นแต่ถ้าเราปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆความนึกที่คงแต่งไปในแดงต่างก็น้อยลงไปก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆบรรเทาบางไปเรื่อยๆเพราะเรามีสติจดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาความสงบภายในจิตใจเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจิตใจเป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมสามารถที่จะเห็นจิตของเราเห็นอารมณ์ภายในใจเราว่าเป็นคนละส่วนกันเห็นจิตแยกจากอารมณ์เห็นอารมณ์แยกจากจิตซึ่งแต่เดิมนั้นจิตกับอารมณ์ภายในใจเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็คิดว่าเป็นใจของเราความโลภความโกรธเราก็คิดว่าเป็นใจของเราความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เดิมเราก็คิดว่าเป็นใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างจิตของเรานั้นก็กระทบกับทางของฝั่งนี้คือความพอใจความไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้จักสำรวมในข้อวัดปฏิบัติสำรวมในศีลของเราสำรวมในการทำสมาธิจิตของเรานั้นก็จะสงบจิตของเรานั้นก็จะแยกจากอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอารมณ์เกิดขึ้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเมื่อเรามีสติมีสมาธิเราจะเห็นอาการนั้นในขณะนั้นในขณะจิตนั้นในปัจจุบันธรรมในขณะนั้นเราจะเห็นอารมณ์ถ้าเห็นรูปเกิดความพอใจในขณะนั้นจิตเราก็จะไม่วิ่งตามเราก็จะมีอุบายปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปวัตถุธาตุทั้งหลายหรือสิ่งที่มีชีวิตก็ตามสติปัญญาจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ปล่อยวางออกไปสติก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมจิตก็ว่างจากอารมณ์หรือตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเกิดความไม่ชอบใจในรูปนั้นเกิดขึ้นกับตาสติปัญญาก็จะเห็นมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์นั้นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์นั้นสติก็จะเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์และมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเราไม่ว่าจะเป็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละอารมณ์ซึ่งกระเพื่อมขึ้นที่ใจของเราจะมีความพอใจและมีความไม่พอใจหรือความเฉยๆก็ตามอันนั้นเป็นความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งสิ้นความพอใจก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงความเฉยๆก็ไม่เที่ยงแต่ในเบื้องต้นนั้นให้มีสติมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับอุเบกขาหรือความเฉยๆซะก่อนให้ยึดตรงนี้ไปก่อนให้จิตเป็นกลางซะก่อนเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์ต่างๆมีน้อยเพราะเราไม่คุกคีอยู่กับสิ่งต่างภายนอกมากมายนะจิตก็ว่างจากอารมณ์ได้ง่ายเมื่อเรามีสติเฝ้าดูใจมีสมาธิในการที่ทำให้จิตมีความสงบอยู่เสมอมีปัญญาที่จะพิจารณาอารมณ์ภายในใจเราออกไปตลอดเวลาเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็ทำสมาธิจิตก็ยังยิ่งแนบแน่นขึ้นไปมีความสงบซึ่งละเอียดขึ้นไปมีความตั้งมั่นของจิตมากขึ้นถ้าไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาการ32ก็ดีจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาเห็นเป็นธาตุกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งสติปัญญาเราถนัดหรือชอบพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ตามแต่จริตนิสัยแต่ให้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เมื่อจิตสงบเราก็ยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาอยู่เสมอเสมอแต่ไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเพียงครั้งเดียวแล้วก็หยุดพิจารณาไปเป็นเดือนการพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจนั่นแหละในเบื้องต้นสติปัญญาซึ่งยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนอาจจะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นเพียงชั่วคราวก็ตามเราก็ต้องพิจารณาสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตเห็นชัดแล้วค่อยๆปล่อยวางออกไปโดยสิ้นเชิงเป็นลำดับไปในแต่ละส่วนของร่างกายเราตั้งแต่ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดในเบื้องต้นก็จะถอยถอนความยึดมั่นถือมั่นอย่างหยาบออกไปก่อนในเรื่องร่างกายเรานี่แหละอันนี้เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป็นประตูเป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นปากทางที่จะดำเนินไปคือมรรคที่ดำเนินไปศีลสมาธิปัญญาพิจารณาตายในกายตนหรือพิจารณาเวทนาในร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นมีความโลภมีความโกรธมีความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นไปในใจของเราก็มีสติมีสมาธิซึ่งตั้งมั่นมีปัญญาที่จะพิจารณา
เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์นั้นแล้วแต่สติปัญญาแล้วแต่อุบายปัญญาของเราซึ่งถ้ามีสมาธิตั้งมั่นอุบายปัญญาก็แหลมคมหรือว่องไวในการที่จะรับปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้อยู่เสมอๆสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นนั้นอยู่ในปัจจุบันธรรมสามารถที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราอารมณ์อย่างหยาบซึ่งเกิดขึ้นความโลภเราก็พิจารณาในปัจจัย4แล้วจิตใจเราก็มีความมักน้อยกันโดนไม่กังวลใจอะไรอารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจก็มีน้อยเพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวสังคมทั้งหลายการพูดคุยเราก็สำรวมพูดแต่น้อยอารมณ์ต่างๆก็มีน้อยถ้ามีขึ้นมาในการที่จะกับหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันหรือกับญาติโยมทั้งหลายเราก็มีสติมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจในจิตใจจิตใจเราได้ง่ายเพราะสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมมีอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นอารมณ์นั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันละออกไปให้เร็วที่สุดหน้าที่การงานของเรานั้นไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ซึ่งเป็นกิเลสซึ่งเป็นความทุกข์สติปัญญาต้องรู้เท่าทันอยู่ทุกๆขณะจิตในเบื้องต้นอารมณ์อย่างหยาบนั้นเห็นได้ชัดสติปัญญาจึงเห็นได้ชัดและสามารถที่จะชำระออกจากใจได้เร็วอารมณ์อย่างกลางหรืออย่างละเอียดซึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดนั้นก็จะยังไม่โผล่ขึ้นเป้าหมายแห่งการพิจารณาคือลบกิเลสอย่างหยาบซึ่งเราไม่ควรที่จะเก็บกักขังไว้หรือเอาไปนอนด้วยตอนกลางคืนพิจารณาละทำลายให้หมดสิ้นไปจากใจของเราก่อนที่จะจำวัดมีสติสมาธิหรือปัญญาพิจารณาจนกว่าจะหลับเพราะฉะนั้นในทุกๆวันซึ่งมีอารมณ์เกิดขึ้นไปในใจเราซึ่งเป็นกิเลสนักปฏิบัตินั้นต้องทำลายหรือละอารมณ์ทุกๆขณะจิตซึ่งเมื่อมีอารมณ์กิเลสขึ้นตายลูกหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสติดล้อมันแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขณะจิตใดก็ตามในขณะจิตต่อมาต้องทำลายละวางไปให้ได้ทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ให้ได้นี่แหละจึงเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปในปัจจุบันธรรมต้องต่อสู้อยู่ที่ใจของเรานี่แหละกิเลสเกิดขึ้นที่ใจความโลภความโกรธความหลงศีลสมาธิปัญญาก็ดับกิเลสที่ใจของเรานี้ให้ต่อสู้ในสนามรบคือดวงใจของเรานี่แหละในปัจจุบันนะห้ามหันกิเลสไปเกิดขึ้นมาก็ต้องทำลายไปเดี๋ยวนั้นไม่เก็บไม่กักขังไว้อย่างน้อยที่สุดไม่เจ็บกักขังข้ามคืนวันนี้มีกิเลสอยู่10เรื่องก็ต้องพิจารณาละให้หมดถ้านักปฏิบัติที่มีสติมีสมาธิมีปัญญารู้เท่าทันในปัจจุบันเขาก็จะสามารถละได้ในปัจจุบันธรรมซึ่งกิเลสเกิดขึ้นในขณะนั้นอุบายปัญญาก็เข้าทำลายและวางลงไปจิตก็ว่างจากลมที่เมื่อมีสติมีสมาธิอยู่ในยาบททั่วไปหลังจากนั้นแล้วอีกครึ่งชั่วโมงกิเลสเกิดขึ้นมาอีกเลยชั่วโมงกิเลสเกิดขึ้นมาอีกอาจจะเกิดขึ้นจากตายลูกหูได้ยินเสียงหรือเกิดความรู้สึกภายในจิตใจเราเกิดขึ้นสติปัญญาก็ต้องพิจารณาอารมณ์ในขณะนั้นเลยให้ละวางไปจากใจเราให้จิตว่างจากลมเมื่อทำเช่นนี้อยู่เสมอๆ เมื่อเวลาเราเข้าที่สำรวมในยบทนั่งสมาธิมีสติกำหนดอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาจิตของเราก็จะเป็นสมาธิรวมไปสู่ความสงบได้ง่ายทำจิตให้สงบได้ง่ายเพราะจิตเราว่างจากอารมณ์ไม่ค่อยมีอารมณ์รบกวนจิตใจของเรากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาเราก็มีสติตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นจิตก็จะละเอียดลงไปสมาธิก็ปรากฏขึ้นจากอย่างหยาบก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆหรืออยู่ในยาบทเดินจงกรมก็ตามเมื่อเข้าที่เข้าทางเดินจงกรมเราก็ไม่มีอารมณ์อะไรข้างทางที่ผ่านมาเมื่อเรากำหนดสติอยู่การก้าวเดินจิตเราก็เป็นหนึ่งอยู่ตรงนั้นเพราะสติปัญญาคืออารมณ์ต่างๆออกไปจากใจเราทุกๆขณะจิต
เพราะเราไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ไว้เพราะฉะนั้นการสำรวมในแต่ละวันจึงไม่เห็นจะต้องมีเรื่องยุ่งยากลำบากอะไรเลยเพราะในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เป็นเหมือนกันในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าเรายังเป็นผู้ซึ่งควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เราต้องกำหนดเวลาว่าเราจะนอนวันละกี่ชั่วโมงขนาดไหนถึงจะพอดีแล้วก็ควรที่จะทำตามความตั้งใจนั้นไม่ใช่ยอมแพ้กับกิเลสเช่นกำหนดว่าจะนอน4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงก็ตามเมื่อถึงเวลาแล้วต้องลุกขึ้นต่อสู้กับนิวรณ์ทำความเพียรนี่คือการฝืนตวนกระแสของกิเลสไม่ใช่ว่าเรากำหนด4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงแล้วนอน5ชั่วโมงแล้วอยากจะนอนต่อก็นอนไปไม่ได้สะดุ้งกลัวต่ออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเป็นองค์หลวงประชาสมัยก่อนท่านใช้อุบายปัญญาท่านเมื่อถึงเวลาแล้วท่านบอกกับตัวเองว่าเมื่อท่านมีสติรู้ว่าถึงเวลาที่จะตื่นแล้วท่านก็ตักเตือนจิตใจตัวเองว่า1นรก2นรก3นรกสอนตัวเองว่าถ้าไม่ตื่นลงนรกย้ำถึง2-3ครั้งเพื่อที่ให้ดีตัวขึ้นจากเสื่อจากหมอนที่จะทำความเพียรเพราะเป็นอุบายเฉพาะองค์ท่านในแต่ละอย่างว่าให้จิตใจกลัวต่อนรกกลัวแต่ภพภูมิซึ่งไม่ดีท่านจะได้กระทำความเพียรจะได้กระตุ้นเตือนจิตใจเราก็ต้องมีอุบายปัญญาหาอุบายปัญญาให้ได้นอนขนาดไหนจึงจะพอดีโดยปกตินอกจากว่าเราอาภาษหรือว่าทำความเพียรมาหลายวันต่อเนื่องเหนื่อยล้าก็ผ่อนไปได้อาจจะ5-6ชั่วโมงในบางครั้งก็ไม่เป็นไรหรือบางครั้งเราขยันทำความเพียรมากๆอาจจะนอนน้อยลงก็ได้เราต้องรู้จักพลิกแพลงในเรื่องของการกระทำความเพียรหรือในเรื่องกระบวนท่าในการที่จะต่อสู้กิเลสไปในใจของเราเมื่อเราจัดเวลาในการนอนได้เรียบร้อยแล้วว่าขนาดไหนถึงจะพอดีทางกบฉันพระทหารของเราเนี่ยก็มีเพียงทางเดียวเท่านั้นอันนี้ก็พิจารณาได้ง่ายเราก็ฉันพระทหารเพียงเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาทางร่างกายเพียงเพื่อบำเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นพิจารณาอาหารแต่พอดีไม่ให้แสดงโรคไม่ให้แสดงร่างกายของเราฉันพระทหารอาหารแต่พอดีบางครั้งก็มากเกินไปบางครั้งก็น้อยเกินไปก็แล้วแต่ที่จะหาอุบายที่จะขูดเกากิเลสต่อสู้กิเลสไปในใจเราแต่สำหรับพระซึ่งอยู่ในสำนักของเราเนี่ยผมว่าอาหารนั้นไม่ได้น้อยค่อนข้างจะมากเกินไปด้วยแต่ก็ต้องรู้จักในการที่จะพิจารณาฉันได้พอดีเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าฉันพัฒนาไปด้วยความอยากเมื่อฉันไปหารไปด้วยความอยากไม่มีประมาณเมื่อฉันมากก็จะนอนมากเมื่อนอนมากก็จะทำความเพียรน้อยอันนี้เป็นช่องของกิเลสที่จะดำเนินจิตใจให้เสื่อมถอยลงไปเมื่อเราสำรวมในการกบฉันแต่พอดีแม้เกิดนิวรณ์มากเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะข้ามนิวรณ์เราก็มีเวลามากในการที่จะปราลบความเพียรไปตลอดสติก็ตั้งมั่นขึ้นง่ายเพราะกายเบาจิตก็เบามีสติทำสมาธิไปทุกๆอิริยาบถสำรวมจิตใจเราอยู่เสมอในจิตใจเรานี้ต้องปราลบความเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปราลบในการพูดคุยกันหรือคุกคีกันเห็นหมู่คณะเห็นเพื่อนสาธารณิกก็ดูดเข้าไปเหมือนแม่เหล็กกระแสแม่เหล็กดูดเข้าไปรวมกันไปนะมันไม่ดูดมันต้องเป็นแม่เหล็กที่ผลักหนอกคนละขั้วผลักหนอกเห็นกันก็ดีดออกห่างเห็นกันก็ดีดออกห่างเพื่อที่จะเข้าที่เดินกรมนั่งสมาธิปราลบความเพียรนักปฏิบัติครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านทำแบบนั้นการพูดคุยพูดคุยแต่จำเป็นถึงแม้ว่าทำคิดร่วมกันก็ตามจะ20องค์ก็ตามหรือ50องค์หรือ100องค์ก็ตามถ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในหมู่นั้น
เขาจะสำรวมสติสำรวมจิตใจอยู่ทุกๆอิริยาบถการพูดคุยเมื่ออยู่รวมกันก็พูดคุยแต่น้อยเมื่อเศรษฐกิจเรื่องส่วนรวมเขาจะไม่สนใจในการพูดคุยเขาจะดีตัวออกไปหาที่สงบสงัดเด่นกรมนั่งสมาธิหรือเข้าที่เด่นกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำโดยสม่ำเสมอนี่คือการปรารภความเพียรของผู้ซึ่งมุ่งหวังพระนิพพานในที่สุดท่านจะทำเช่นนี้ไปตลอดเพราะต่างใดซึ่งกิเลสไม่สิ้นไปจากใจท่านก็จะไม่คลายจากความเพียรถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็จะต่อสู้ความเพียรไปตลอดนักปฏิบัตินั้นต้องเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักควบคุมในการที่จะพักผ่อนจำวัดขนาดไหนจึงจะพอดีครบฉันพัฒนาขนาดไหนจึงจะพอดีการทำความเพียรขนาดไหนจึงจะสมาธิเกิดขึ้นนั่งสมาธิเวลาชั่วโมงเดินกรมเวลาชั่วโมงสมาธิไม่เกิดขึ้นกระทั่งเวลา2ชั่วโมงเดินกรมเวลา2ชั่วโมงสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็นั่งไป3ชั่วโมงเดินกรมไป3ชั่วโมงสมาธิไม่เกิดขึ้นก็นั่งไป4ชั่วโมงเดินกรมไป4ชั่วโมงทำให้มากจนกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะเรามีเวลาว่างมากในวันหนึ่งต่อคืนหนึ่งทั้งโลกเขายังทำงานมาละ 7-8 ชั่วโมงบางคนนั้นทำงานมากกว่านั้นทำเกินเวลาเพื่อที่จะหาปัจจัยมาเลี้ยงครอบครัวเราเป็นผู้มาผู้เดียวไปผู้เดียวมีเวลาว่างมากตลอดทั้งวันซึ่งเราก็ไม่ได้ให้รวมตอนเช้าตอนเย็นมีเวลาส่วนตัวในการที่จะปรารภความเพียรมากแต่เราเอาเวลาที่มากนั้นไปนอนไม่ทำความเพียรสมาธิจะเกิดขึ้นที่ตรงไหนเราปรารถนาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมปรารถนาที่จะหมดกิเลสภายในจิตใจของเราแต่เราไม่ปรารภความเพียรไม่เด่นในกรมไม่นั่งสมาธิมีแต่คุกคีกันสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในเรื่องของจิตของเราเพื่อจะทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของจิตทำอย่างไรยิ่งสมาธิจึงจะเกิดขึ้นความตายก็จะมาปรากฏขึ้นตลอดเวลานั่นแหละไม่ช้าก็เร็วเราจะคิดว่าเราจะมีอายุถึง 70-80 ปีมันก็ไม่แน่นอนนอนหลับคืนนี้หายใจเข้าอาจจะไม่หายใจออกก็ได้หายใจออกจะอาจจะไม่หายใจเข้าก็ได้ความตายตามติดมาตลอดเวลาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัตินะจึงมีคำกล่าวว่ามัจจุราชตามไม่ทันเพราะท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกจากใจมัจจุราชถึงตามสมมติตามมาตามสมมติก็ตามแต่เพียงธาตุขันธ์แค่นั้นธาตุขันธ์ก็แตกสลายไปตามธรรมชาติของเขาแต่จิตใจท่านไม่ได้แตกสลายเป็นอิสระเป็นธรรมธาตุปัสจักตามทั้งหลายทั้งปวงซึ่งจะติดตามไปตามได้แต่สมมติคือธาตุขันธ์แค่นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารภความเพียรอยู่เสมอสมาธิเกิดขึ้นจิตใจเป็นหนึ่งตั้งมั่นเราก็จะเห็นจิตแยกจากอารมณ์เมื่อเห็นแล้วนี่ก็ทำให้มากทำให้จิตเป็นหนึ่งอยู่เสมอทุกๆอิริยาบถตั้งแต่เรานั่งสมาธิจิตสงบเดินกรมทีไม่สงบหรือเดินกรมสงบนั่งไม่สงบก็ทำความเพียรจนนั่งก็สงบเดินก็สงบแต่ก่อนนั้นพอออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือออกจากอิริยาบถเดินกรมจิตใจก็หลงไปกับรถทั้งหลายจิตใจก็ไม่เป็นหนึ่งทรงอารมณ์อยู่ทรงสมาธิอยู่ได้ไม่นานเราก็พยายามที่จะมีสติตามรักษาจิตของตนเมื่อเวลาออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิก็ตามมีสติเฝ้าดูใจเราต่อไปเมื่อออกจากอิริยาบถเดินกรมก็ตามมีสติเฝ้าดูใจเราต่อไปสะกดรอยตามทุกๆขณะจิตเหมือนกับเรานั่งสมาธิหรือเหมือนกับเราเดินยังคงนั่นแหละสติสมาธิก็ต่อเนื่องกันไปเป็นสายมีความสงบเกิดขึ้นจนจิตเป็นหนึ่งตั้งแต่เดินยังคงนั่งสมาธิหรือยืนทำอะไรก็แล้วแต่จิตเป็นหนึ่งไปตลอดทุกอิริยาบถเหมือนกับที่องค์หลวงพ่อชาท่านว่าเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำหยดทีละหยดหยดทางห่างเปิดก๊อกน้ำน้อยๆก็หยดทางห่างทีละหยดทางห่างเราก็เล่นกระแสน้ำขึ้น
หยดน้ำก็ดีขึ้นดีขึ้นจนเร่งน้ำให้เต็มที่จากหยดน้ำก็เป็นสายน้ำติดต่อต่อเนื่องกันไปสติสมาธิก็เหมือนกันเมื่อเราทำความเพียรจิตสงบในยาบทนั่งสมาธิเราก็ทำความเพียรให้สงบในยาบทเดินโกแล้วก็มีสติมีสมาธิต่อเนื่องไปทุกๆกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็จิตที่ว่างจากอารมณ์มีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมมั่นคงมั่นคงเป็นหนึ่งเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นชัดเพราะมีทางออกอยู่ทางเดียวเหมือนรูจอมปลวกรูจอมปลวกซึ่งมีตัวเหี้ยอาศัยอยู่สัตว์ร้ายอาศัยอยู่ในนั้นมีหกรูแล้วก็ปิดห้ารูเหลือไว้รูหนึ่งคอยดูตรงนั้นแหละจะได้จับตัวเหี้ยได้จับตัวสัตว์ร้ายได้ปิดห้ารูปิดทางเข้าทางออกห้ารูเหลือรูเดียวเฝ้าดูนั้นโผล่มาแล้วก็จับได้เหมือนกับเราสำรวมใจเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาสำรวมที่ใจอันเดียวเนี่ยไม่ต้องสนใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนเราปิดรูนะปิดรูจอมปลวกรูทางเข้าทางออกของรูที่ตัวสัตว์ร้ายเข้าออกนะเรามาดูที่ใจที่เดียวเนี่ยมีสติเฝ้าดูตรงนั้นอารมณ์เกิดขึ้นตรงนี้กิเลสเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปฏิภาณธรรมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่ต้องส่งไปกับทางตาทางหูสำรวมที่ใจความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อสติสมาธิตั้งมั่นอารมณ์เกิดขึ้นมีปัญญาเห็นพิจารณาทำลายตีหัวลงตรงนั้นตัดคอตรงนั้นโผล่ขึ้นมาอารมณ์ก็เพิ่มขึ้นมาก็ทำลายด้วยอุบายปัญญาอย่างแหลมคมเฉียบคมในขณะจิตนั้นเลยเมื่อละไปในขณะจิตนั้นจิตก็ว่างจากอารมณ์แล้วตาหูจมูกลิ้นเป็นเครื่องเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้นแหละความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในใจมีสติเฝ้าดูใจดวงเดียวเนี่ยทุกๆขณะจิตที่อารมณ์เกิดขึ้นนั้นสติปัญญาก็พิจารณาละไปตลอดละไปตลอดไม่ว่าจะเกิดอารมณ์10ครั้งก็พิจารณาละ10ครั้งเนี่ยจิตก็มีความสงบเยือกเย็นเมื่อปล่อยวางไปแล้วอยู่กับความว่างอยู่กับปัจจุบันธรรมนี่นะเข้าสู่ตรงนี้คือกระแสของมรรคมรรคปฏิปทาคือตรงนี้สิทธิบาติปัญญาเป็นอริยมรรคตรงนี้ตอนนี้ล่ะกิเลสจะโผล่ขึ้นมาอย่างอยากโผล่ขึ้นมาความโลภเกิดขึ้นพิจารณาในปัจจัยสี่ของเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่ละออกไปความโกรธความอาฆาตบาดเกิดขึ้นสติปัญญาเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันละออกไปราคะความกำหนัดยินดีในกามเกิดขึ้นพิจารณาอาการ32อทุวะอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานล้างความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปในขณะจิตนั้นเป็นเครื่องแก้ในปัจจุบันธรรมอารมณ์นั้นก็จะตกออกไปนี่มีสติปัญญาที่จะหาอุบายหาเครื่องมือแก้อยู่ตลอดเวลาอารมณ์จะมีมาจากไหนเกิดขึ้นมาก็ทำลายได้เดี๋ยวนั้นสติปัญญาคงทำต่ออารมณ์เพราะมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสทุกๆขณะจิตที่เมื่ออารมณ์ภายนอกไม่ปรากฏขึ้นอารมณ์ทางที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็วางไปมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมว่างจากอารมณ์พิจารณาซ้ำซ้อนซากจนเห็นจิตมันเห็นชัดมันก็วางไปเนี่ยอารมณ์มันก็ละเอียดขึ้นมาก็อยู่ที่ใจเราความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาเฝ้าดูไปในดวงใจเราก็จะมีอุบายปัญญาพิจารณาเล่าไปเมื่อจิตว่างจากลมภายนอกก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณางานประจำของเราคือการพิจารณาร่างกายเราเนี่ยจะพิจารณาผมส่วนเดียวก็ได้หรือขนเล็บฟันหนังกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเรานี้ก็ได้พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลหรือจะพิจารณาการสารสองให้ละเอียดไปก็แล้วแต่พิจารณาอย่างไรก็ได้ให้เห็นความไม่เที่ยง
ความไม่สะอาดความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้พิจารณาให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายตนพิจารณาจะรู้ชัดขึ้นที่ใจเรานี่แหละว่ากายเรานี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนให้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันไม่ใช่ว่าจะยึดร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเมื่อโรคภัยแค่เจ็บเบียนจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะความหลงความยึดมั่นถือมั่นในกายตนสติปัญญาที่เข้าพิจารณาจะรู้ชัดเข้าไปรู้เท่าทันว่าร่างกายนี้เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาแล้วก็แตกลงไปหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่พิจารณาละอย่างหยาบก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยแค่เจ็บต่อมรณะภัยทั้งหลายแล้วที่ครูบาอาจารย์เราเห็นแตกก่อนแตกก็ตรงนี้นะเห็นตายก่อนตายก็ตรงนี้จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนหนึ่งละได้ส่วนหนึ่งร่างกายเรามีความยึดมั่นถือมั่นสามส่วนตามสมมติเพื่อเข้าใจง่ายถ้าละได้ส่วนหนึ่งความหลงในกายตนนี้ก็สิ้นไปเวลาสักยะทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นเลยเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยแค่เจ็บดูแลรักษาไปตามหน้าที่จะหายก็ช่างไม่หายก็ช่างฉันรู้มาแล้วฉันไม่หวั่นไหวแล้วเมื่อร่างกายจะแตกสลายแตกก็ช่างฉันเห็นมานานแล้วเห็นมานานพอสมควรแล้วใช้ร่างกายพอสมควรแล้วเมื่อหมดวาสนาตอนนี้จะแตกก็แตกไปพบชาติข้างหน้าฉันดีแน่ไม่มีชาติที่แปดรู้อยู่แก่ใจเลยยังเข้มข้นขึ้นมาไม่เกิน3ชาติอย่างเข้มข้นขึ้นมาก็เพียงชาติเดียวฉันก็รู้ภายในจิตใจฉันนี่แหละนี่ต้องให้เกิดขึ้นแบบนั้นความโลภอะไรในโลกนี้ฉันก็บรรเทาบางไปแล้วความข้าดไปบาดก็ไม่มีกับใจแล้วอารมณ์ภายในจิตใจซึ่งละเอียดขึ้นความพอใจความไม่พอใจก็มีน้อยถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันก็จะเร่งบำเพ็ญภาวนาในศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปนี่แหละเมื่อเข้าประตูปากทางนึงตกกระแสมันผลนิพพานก็ง่ายนะเหมือนเรือใหญ่เข้าคลองเล็กเรือใหญ่เข้าคลองเล็กมาแล้วนี่มันกลับตัวไม่ได้นะมันก็ไหลไปสู่ท้องมหาสมุทรนั่นนะไหลไปเรื่อยๆจนไปสู่ท้องมหาสมุทรเป็นผู้ซึ่งตกกระแสคือพระโสดาบันผลเนี่ยนะคือตกกระแสพระนิพพานมันไม่ย้อนกลับแล้วไม่ไหลกลับบ่ายไปข้างหน้าเรื่อยๆพบชาติสั้นครับเรื่อยถ้ายังมีร่างกายมีธาตุขันธ์เราก็บำเพ็ญในศีลในสมาธิปัญญานี้อยู่ที่เดียวนี่แหละพิจารณาร่างกายกับพิจารณาลมภายในใจของเรานี่แหละที่เดียวเขาทำนากันก็ทำที่เดียวนะปีนี้หวานก้าข้าวดูดินดูน้ำดูปุ๋ยดีทำนาพอข้าวรวมดีแล้วเก็บเกี่ยวนะปีหน้าเขามาหวานที่เดียวนี่ครับทำอยู่ที่เดียวเนี่ยนาทำนาทำที่เดียวเนี่ยนะก็ไปเก็บเกี่ยวอีกการพิจารณาร่างกายก็เหมือนกันพิจารณาอยู่ที่เดียวเนี่ยนะเป้าหมายในการพิจารณาเห็นชัดที่สุดจะลืมตาหลับตานึกถึงร่างกายเราก็เห็นชัดที่สุดเจริญในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอริยมรรคเนี่ยพิจารณาเป้าหมายในการพิจารณาคือร่างกายกายในกายตนเนี่ยมันจะไม่สงสัยคนทางดำเนินเพราะมันละความยึดมั่นถือมั่นได้ส่วนหนึ่งมันจะมีความเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญาพิจารณากายขึ้นละเอียดขึ้นไปจะพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็แล้วแต่จริตพิจารณาให้รอบรู้ไปให้ละเอียดไปสงสัยตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นสติปัญญาอยากพิจารณาส่วนใดก็พิจารณาไปเมื่อพักจิตในความสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วก็พักจิตในความสงบหรือเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นดีแล้วสำรวมในยบทนั่งสมาธิจะพิจารณาร่างกายเลยก็ได้หรือเข้าที่เดินโยกมจะพิจารณาร่างกายเลยก็ได้ให้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้หรือทำความสงบก่อนให้สมาธิอบรมปัญญาแล้วมาพิจารณาทีหลังก็ได้ทำสลับกันไปอย่างนี้อารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นน้อยเพราะอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกก็ไม่มีแล้วมีแต่อารมณ์ภายในใจของเราความพอใจความไม่พอใจส่วนละเอียดเมื่อจะมีสติสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอเนี่ยทุกอิริยาบถก็เห็นนะเหมือนตัวสัตว์ร้ายออกจากรูนะออกมากี่ตัวฟันหัวได้ตัดคอได้อารมณ์โผล่ขึ้นมาแล้วตัดสิสติปัญญาพิจารณาตัดสิความพอใจความไม่พอใจ
ในขณะจิตนั้นก็พิจารณามีเครื่องแก้กันตลอดเวลามีปัญหาก็มีคำตอบมีปัญญาที่จะแก้กิเลสอยู่ตลอดเวลาพิจารณาละอารมณ์ออกไปให้จิตว่างจากอารมณ์แล้วยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายรอบรู้ไปส่วนที่ละเอียดขึ้นคือส่วนกลางละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ออกไปได้อารมณ์ความโลภ ก็บรรเทาบางไปอีกความโกรธก็บรรเทาบางไปความหลงในกายตนก็บรรเทาบางไปอีกเมื่อผลปรากฏขึ้นแก่ใจเนี่ยอารมณ์ต่างๆก็บางไปอารมณ์ซึ่งละเอียดไปในใจความพอใจความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆความยึดมั่นถือมั่นในกายตนยังมีบ้างเล็กน้อยบางทีบางครั้งถึงแม้ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้แล้วไปอยู่ในป่านี้ที่สงบสงัดมีที่มีอันตรายมีความกลัวขึ้นมาบ้างแต่สติปัญญาพิจารณาได้เร็วตั้งมั่นได้เร็วเพราะว่าสติปัญญายังไม่ต่อเนื่องยังเล่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่ได้โดยเด็ดขาดอาจจะมีความหวาดทุ่มกลัวมาบ้างเพราะยังมีอุปทานส่วนละเอียดอยู่แต่สติปัญญาละได้เร็วจิตก็เป็นกลางได้เร็วตลอดเวลาสติปัญญาทำงานไปตลอดพิจารณากายพิจารณาอารมณ์ในใจของเราอารมณ์ความโลภความโกรธความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนมาเห็นต้นตอของกิเลสซึ่งจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในกายของเรานี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของบุคคลอื่นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามจึงหลงยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นของของเราความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเมื่อทวนกระแสย้อนทวนกระแสเข้าไปพิจารณาร่างกายกายในกายตนให้เห็นเป็นสัตว์ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาซ้ำๆซากๆจนจิตเข้าไปสู่ความว่างตั้งแต่ว่างชั่วคราวจนกระทั่งเห็นชัดว่าร่างกายเรานี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จะเป็นร่างกายอดีตก็ตามที่เกิดขึ้นมาไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติหรือกายในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาจนบัดนี้มันไม่เที่ยงมาตลอดไม่เที่ยงมาตลอดและร่างกายเรานี้มันจะเสื่อมไปตลอดในอนาคตจะเสื่อมไปตลอดมีความไม่เที่ยงและมีความแตกสลายไปมีสติปัญญาเห็นเช่นนั้นทั้งร่างกายในอดีตร่างกายในอนาคตที่จะแปรเปลี่ยนไปสติปัญญาก็จดจ่อในกายในกายในปัจจุบันเห็นร่างกายในปัจจุบันนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาซ้ำๆซากๆจะถนัดอสุภกรรมฐานก็พิจารณาไปจะถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกแยะไปให้จิตเข้าไปสู่ความว่างปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเห็นร่างกายในอดีตว่าไม่เที่ยงร่างกายในอนาคตว่าไม่เที่ยงร่างกายในปัจจุบันว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปโดยสิ้นเชิงเมื่อนั้นร่างกายบุคคลอื่นก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีอะไรมีแต่สิ่งที่สมมุติกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้นเมื่อจิตเห็นเช่นนั้นจิตก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไปความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงไปจิตก็ว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความยึดมั่นถือมั่นในลาภยศสรรเสริญว่างวางออกไปไม่ติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงที่รสสัมผัสไม่มีความโลภในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทไม่มีความหลงในกายตนจิตว่างจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็มีความสงบเยือกเย็นใจหรือมีความสุขใจปรากฏขึ้นความร้อนนี่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงในกายก็มันดับสิ้นไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นมันเป็นความสงบเยือกเย็นตรงนี้มีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมแต่ก็ยังมีความหลงซึ่งยึดในปัจจุบันธรรมว่าเป็นตัวจิตแต่จิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในวัตถุธาตุทั้งหลายก็จริงแต่ยังไม่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในจิตซึ่งมีความหลงในยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันธรรมนี้ว่าเป็นตัวจิตในปัจจุบันธรรมนี้ยังมี
เวทนาของจิตสัญญาของจิตเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยแต่ในระดับนี้มีความสุขมีอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเป็นเวทนาของจิตมีความจำได้ไหมรู้ซึ่งยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวตนว่าเป็นจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลามานับพบนับชาติไม่ถ้วนมีความยึดถือว่าความจำนี้เป็นเรามีความยึดถือในสังขารความนึกปรุงแต่งจะดีชั่วหรือเฉยก็ตามว่าเป็นใจของเรามาตลอดอันนี้ยังไม่ว่างจิตยังไม่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในลมต่างๆวันนี้ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่มีความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณความรับรู้ต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเรานี่แหละความยึดมั่นถือมั่นของจิตซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตคิดว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ยังมีกิเลสอยู่คือความหลงส่วนละเอียดแต่ไม่หลงในกายตนแล้วหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาร่างกายหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาธาตุทั้งหลายปัจจัยทั้งสี่เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตว่าเป็นจิตอันนี้ก็เหมือนกับเมล็ดเนี่ยสมมติมะม่วงเนี่ยเมล็ดมะม่วงเนี่ยหรือเมล็ดผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อเราเอาเนื้อออกหมดแล้วเราก็คิดว่าหมดแล้วเนื้อออกหมดแล้วเหลือเมล็ดมะม่วงเอาเนื้อออกก็เหมือนกับว่าร่างกายของเรานี่แหละเหมือนกับเนื้อมะม่วงหรือเนื้อผลไม้อะไรก็แล้วแต่เราเห็นเรารู้จักแล้วเราออกแล้วเหลือเมล็ดเมล็ดมะม่วงเราก็คิดว่ามันไม่มีเนื้อมะม่วงไม่มีเนื้อผลไม้ต่างๆแต่ลองเอาขว้างมะม่วงไปในทิศทั้งสี่หรือถูกลมพัดไปถ้าเป็นเมล็ดผลไม้หรืออะไรเล็กๆถูกลมพัดพายุพัดปลิวไปตกในที่ทั้งหลายทั้งปวงมันจะเลยงอกงามขึ้นมาได้นะเมล็ดเนี่ยผลไม้เนี่ยหรือเมล็ดพืชมันเกิดขึ้นมาเป็นลำต้นกิ่งก้านใบได้หรือเป็นผลไม้ออกมาได้นั่นแหละมันมีเชื้อมียามมันไปเกิดได้เพราะของจิตก็เหมือนกันซึ่งยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตในสัญญาในสังขารวิญญาณของจิตก็เป็นภพชาติส่วนละเอียดจริงว่าถึงแม้ไม่มีภพชาติในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาหรือพรหมเบื้องต่ำแต่ยังมีสุทธาทาวาสพรหมเป็นที่ไปในสำเร็จคนนั้นสำหรับผู้ซึ่งยังรักกิเลสให้หมดไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ในปฏิบัติธรรมเขาทิ้งบอกว่าให้ใช้สติปัญญาเจริญสีสมาธิปัญญาพิจารณาไปจิตตรงนี้เหมือนจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์จิตที่มีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมไม่ยึดถือมั่นถือมั่นในร่างกายตนในวัตถุธาตุทั้งหลายเหมือนจิตที่สะอาดเหมือนเราปองน้ำที่ไม่สะอาดที่สกปรกใช้เครื่องกรองมันสะอาดขึ้นมาในระดับหนึ่งก็สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เราต้องกรองออกไปให้บริสุทธิ์เหมือนกับน้ำซึ่งใช้เครื่องกรองอย่างหยาบออกมาพอสะอาดแล้วก็ใช้เครื่องกรองที่ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะใจของเราก็เหมือนกันเมื่อละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายเรากายคนอื่นได้แล้วก็เหมือนใจสะอาดขึ้นแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญาพิจารณาในขันธ์ทั้งสี่ต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตอันนี้ละเอียดมากต้องพิจารณาในจิตพิจารณาในธรรมสภาวะธรรมใดที่รู้เห็นก็ตามก็เป็นอนัตตาพิจารณาให้ละเอียดลงไปสติปัญญาต้องพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตให้ได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาของจิตให้ได้ในสังขารในวิญญาณที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนพิจารณาปล่อยวางให้ออกไปให้สิ้นซากให้ได้จิตก็จะเป็นอิสระหรือเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือครูบาอาจารย์นี่เป็นธรรมธาตุเป็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาตรงนั้นน่ะเหมือนกับผลไม้ซึ่งไม่มียางไม่มียางไม่มียางที่จะไปเกิดที่ไปก่อภพก่อชาติผลไม้ก็ไม่สามารถที่ไปเกิดขึ้นได้แล้วเมื่อผลไม้แห้งไม่มียางอยู่ในนั้นหรือจิตที่บริสุทธิ์ก็เหมือนกันก็ไม่มีภพชาติที่ก่อกำเนิดได้ลักษณะของการปฏิบัติก็พิจารณาถึงเรื่องของร่างกายเราถึงเรื่องจิตใจเราเท่านั้นมีสองอย่างถ้าย่นย่อมาก็เรียกว่าพิจารณาที่จิตเรา
แต่ในเบื้องต้นนั้นก็มีสองอย่างที่นากายร่างกายของเรามันก็ต่อเนื่องไปกับเวทนาของกายพิจารณาจิตก็ต่อเนื่องกับเวทนาของจิตหรืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตสภาวะธรรมใดก็แล้วแต่ที่รู้ที่เห็นก็พิจารณาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรามีแต่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างออกไปไม่ใช่ว่าเรารู้เราเห็นอะไรก็มายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนการไปปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อละเพื่อถ่ายถอนไม่ใช่เพื่อยึดหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นก็เป็นตามสมมติเท่านั้นพูดตามสมมติเท่านั้นแต่ไม่ได้ยึดหมายเพิ่มอะไรเข้าไปมีแต่ละออกไปปล่อยวางออกไปสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นระดับไปไม่มีอะไรศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องดำเนินไปเพื่อที่แก้กิเลสความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นเป็นอาวุธซึ่งใช้ต่อสู้ซึ่งกันและกันแล้วปล่อยวางออกไปการประพฤติบัติของเรานั้นต้องประพฤติบัติให้จริงจังไม่ใช่ว่าทำกันเล่นๆดูอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนะครูบาอาจารย์เราเป็นตัวอย่างที่ท่านมามีปฏิปทาเช่นไรท่านดำเนินจิตเช่นไรจึงทำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้นทำไมเราไม่เอาเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายบางทีเราไปจับกิริยาครูบาอาจารย์ในเบื้องปลายเราก็จะเอาแบบนั้นบ้างจะทำแบบท่านบ้างซึ่งไม่ถูกต้องครูบาอาจารย์จึงมายาวอย่างแต่ให้เราเยี่ยงในการปฏิบัติเพราะครูบาอาจารย์บางทีท่านข้ามสมมติแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะไปเทียบหรือเสมอตีไปเสมอไม่ได้แต่เยี่ยงเอาเยี่ยงการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมาขนาดไหนปฏิบัติจริงจังมาขนาดไหนควรเราเป็นเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าท่านมันเปลี่ยนเปลี่ยนมาขนาดไหนทำไมเรามันปฏิบัติยากลำบากเหลือเกินชาตินี้ทำความเพียรก็ยากรู้เห็นธรรมก็ยากไม่มีใครหรอกที่ปฏิบัติสบายพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ผ่านสาวกทุกๆองค์ท่านผ่านความยากลำบากมาแล้วทั้งนั้นต้องผ่านความยากลำบากจนแม้แต่ชาติสุดท้ายบางท่านไปบัดลำบากบรรลุได้ช้าบางท่านไปบัดลำบากบรรลุได้เร็วบางท่านไปบัดสบายบรรลุได้ช้าบางท่านไปบัดสบายบรรลุได้เร็วก็มีหลายประเภทในชาติสุดท้ายนะแต่ในเบื้องต้นนั้นต้องสร้างบารมีเหมือนกันหมดจะไปท้อแท้อะไรการปฏิบัติท้อแท้เป็นเรื่องของอาการของกิเลสเป็นอาการของจิตไม่ใช่ใจของเราใจเราต้องเป็นนักต่อสู้ล้มก็ต้องลุกขึ้นมาล้มกี่ครั้งก็ลุกพยุงตัวขึ้นมาพยุงใจขึ้นมาต่อสู้ก้าวเดินต่อไปอยู่ในเพศผ้ากาสาวพักอันเป็นดวงใจของพระลานจะไปกังวลใจกับเรื่องอะไรทั้งโลกชีวิตหนึ่งชีวิตเดียวสละไม่ได้เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติสละไปกับเรื่องกิเลสมาไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติกี่สิบกี่ร้อยกี่แสนชาติยังหลงไปกับกิเลสในวัฏสงสารได้แต่ในชาตินี้มีโอกาสเข้ามาบวชในเพศภาคกาสาวพักแล้วทำไมไม่ทำให้สิ้นกิเลสไปเลยหรือว่ามันสิ้นมันยากมันลำบากทำแล้วมันก็ไม่ได้ไม่เห็นผลเขาทำขนาดไหนอะสำรวมขนาดไหนนอนมากหรือเปล่าฉันมากหรือเปล่าทำความเพียรน้อยหรือเปล่าทำจริงจริงจังๆต้องรู้ผลเห็นผลขึ้นมาแบบหลวงพ่อจารย์มาทำให้มันสุดขุดให้มันถึงขุดดินหาน้ำไม่คลายความเพียรก็ต้องเจอน้ำถ้าใครคลายความเพียรทิ้งจอกทิ้งเสียมก็ไม่เจอน้ำเราจะคลายความเพียรเลยความเพียรของเราเนี่ยทำขนาดไหนพูดให้ฟังอยู่สม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดทำจนหมดลมนี่น้อยที่สุดของพระเราสู้ทุกอิริยาบถทุกท่าทุกทางนั่งสมาธิไม่ได้มีอาภาษณ์นอนก็นอนสู้ละนอนภาวนาสู้ทุกอิริยาบถไม่มีวันยอมแพ้ยอมแพ้ตามสมมติก็คือหมดลมแค่นั้นนอกนั้นถ้าฉันยังมีร่างกายนี้มีความรู้สึกอยู่ฉันจะต่อสู้กับกิเลสตลอดเวลาไม่ให้กิเลสครองใจกันได้ฉันจะต้องทำลายกิเลสมันสิ้นไปจากใจไม่ใช่ว่ายอมแพ้อยู่ด้วยหนาวก็ขี้เกียจร้อนก็ขี้เกียจฝนตกก็ขี้เกียจฝนตกทางเดินไม่สะดวกทางเดินแฉะเก
ขึ้นกุฏิดีกว่านอนดีกว่านั่นแจกทางเดินนิกรมเราก็เดินหน้าระเบียงของเราในห้องของเราเดินได้หรือมีนิวรณ์ความง่วงเราก็ออกมาเดินที่ศาลาย้อมผ้าศาลากรงเหล็กศาลาหอฉันที่เดินเยอะแยะไปถ้าจะหาแต่กิเลสจะพาหาที่นอนกลางเสือกลางหมอนดูกันเป็นประจำเราทุกวันนี้อาศัยปัจจัยสี่ของญาติโยมที่ทำงานมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากก่อนจะได้ปัจจัยสี่มาถวายพระสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนาเพราะเขามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องสำนึกตรงนี้ว่าเราต้องไปบัตรให้คุ้มในปัจจัยสี่ของเขาไม่ใช่ว่าเป็นสงฆ์แล้วลืมตัวลืมใจของเราคิดว่าอะไรเขาก็มาถวายเราต้องพิจารณาไม่ให้เป็นหนี้ชาวบ้านเขาครูบาอาจารย์ท่านบอกเห็นท่านพูดให้ฟังเลยหลวงปู่หลุยส์เคยบอกว่าพระนี่ตกนรกมากกว่าคารวาสราวเหล็กในนรกนี่เหมือนลำตาลผ้าจีวรผ้าเลยแข็งจากไม่หักแหล่นั่นสมมติเงินสภาวะของนิมิตเป็นแบบนั้นพระทุศีลพระไม่ประพฤติปัตตานานั่นแหละก็ไม่พ้นไปจากภพภูมิที่ลำบากเราต้องไปปฏิบัติให้มันคุ้มมีศีลธรรมวินัยเป็นพื้นฐานของจิตอย่างน้อยที่สุดมีศีลของพระเราสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่พยายามทำไม่คลายความเพียรอันเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในใจเราไม่ละไม่คลายความเพียรจะคลายความเพียรก็บอกว่าไงหมดลมเมื่อไหร่นั่นนะจึงจะคลายความเพียรนั่นแหละทำความรู้สึกแบบนั้นหมดลมแล้วนะถึงว่ากันใหม่แต่นั่นเป็นแบบจริงถึงแม้ว่าจะหมดลมก็ตามก็ไม่ขายความเพียรนะเพราะมีสติมีปัญญาที่จะมุ่งมาที่จะอาฆาตกิเลสจองล้างจองผ่านว่าง่ายไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติเนี่ยจะทำกิเลสมันสิ้นไปจากใจนะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกกิเลสกับใจที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาตินี่ก็จะทำลายกิเลสอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยถ้าฉันมีสติมีความระลึกได้จะฟัดต่อสู้ถ้าเป็นตัวเป็นตนก็ต่อสู้กันนะถ้ากิเลสเป็นตัวเป็นตนถ้าเป็นบุคคลเนี่ยถ้าจันหน้ากันเนี่ยถ้ามีปืนก็แลกกันแล้วถ้ามีนี้ก็แลกกันแล้วใครดีใครอยู่เอาแบบนั้นถ้าเป็นสมมติทางอาวุธทางโลกเนี่ยต่อสู้กันนั้นใครดีใครอยู่เห็นดำเห็นแดงเนี่ยต้องเอาแบบนั้นเราก็เหมือนกันมาปฏิบัติแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระราชาวกเป็นแบบอย่างปฏิบัติให้จริงจังต่อสู้กิเลสเราให้จริงวันนี้เราอ่อนเพลียเราก็พักผ่อนพักผ่อนก็มีกำลังแล้วก็ต่อสู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่เสมอพาลบความเพียรเสมอล้มแล้วก็ลุกวันนี้แพ้กิเลสพรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้แพ้อีกมะรืนนี้ต้องชนะมะรืนนี้แพ้มะรืนนี้ต้องชนะเอาชนะให้ได้ให้เป็นอิสระให้ได้ต้องไปบัตรให้จริงให้จังเมื่อเรามาอยู่สถานที่สงบสงัดแล้วทางสำนักต่างๆเป็นสถานที่สงบสงัดมีปัจจัยสี่พอสมควรที่บอกไว้ว่าค่อนข้างมากไปพิจารณาให้รู้จักใช้ได้พอดีรู้จักมักน้อยสันโดษแต่พอดีมันเป็นเพียงภาวนาหลักใหญ่คือการมันเป็นเพียงภาวนาไม่สนใจในเรื่องปัจจัยสี่เท่าไหร่นั่นหรอกเพียงเพื่ออาศัยแค่นั้นแหละมุ่งไปปฏิบัติภาวนาจริงจังเอาไว้นั้นไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวสังคมไปนอกมากมายนะไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งสิ้นมีสติสำรวมอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติความเพียรทำแบบนี้ทุกๆวันทำวันเดียวเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้เต็มที่แล้วทำไม่เหมือนกันทุกๆวันนั่นแหละแค่นั้นพอไม่ต้องอะไรมากวันนี้ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทสัตถังสาธุการังสัทธามาเตเองสาธุSatu, Satu, Anumodhan. Kayak ni kena lengkan kau nak bang.คุณไพบูลย์เป็นไงบ้างอดอาหารดีไหมทางจะดีทางจะเป็นผมทางก็
ถึงกำลังทำถ่ายออกก็ไม่เปลี่ยนทางมีเวลาสักนิดก็คิดเก็บมือถือที่สุดแต่ไม่นี่ก็ดูตามความพอดีเอาเป็นการอดนอนหรืองดฉันพระทานนี่ก็เป็นเพื่อขุดเข่ากิเลสไปในใจเราหรือเป็นอุบายให้ในการที่ทำสมาธิได้ง่ายก็ดูว่าถ้าเกิดผลของการทำสมาธิก็ทำพอถ้ามันไม่เกิดผลเราก็หยุดทำสลับกันไปแล้วแต่จริตนิสัยนี่ต้องหาความพอดีเองถึงคนทหารบางทีก็ตัดกำลังทางกำลังทางร่างกายเรากายเบาจิตก็เบานี่บางคนก็ถูกจริตกับการนอนทหารบางคนก็ถูกจริตกับการงดนอนนี่ก็ต้องไปผัดนะแต่ถ้ากิเลสก็ถูกจริตกับการนอนมากถูกจริตกับการฉันมากก็กลับกันเราก็ดูตรงที่ว่าตรงไหนที่นำมาขุดเข่าจิตใจเรานั้นจะทำให้สมาธิปัญญาเกิดต้องมีประสบการณ์ฉลาดในเรื่องของจิตของเราทดลองหลายๆอย่างหาความพอดีหาปฏิปทาที่สม่ำเสมอให้ได้ที่ถูกกับจริตของเราคุณณรงค์ฤทธิ์เป็นไงงดอาหารนะเป็นไงดีไหมไม่ค่อยมีผลความที่เป็นงานด้วยเป็นเดิมเดิมเหตุการณ์งานมีเทียร์อะไรแล้วความที่หลายข้างหนึ่งความที่แทนนั่นเองก็ความที่มันก็เหมือนกันว่าอาจจะเดิมเดิมแล้วตั้งใจงดอาหารไปทำไมทีแรกทีแรกก็คือตั้งใจว่าจะอดแค่สามวันแล้วดูเหลือเลยแค่มากหนึ่งแล้วก็ในนอกของความงานก็เพิ่มขึ้นของเราเยอะเลยความงานที่เราคิดมาเพราะว่าถ้าเราต่อไปเนี่ยมันก็มีผลอะไรมันเรียนอะไรในร่างกายเราก็เริ่มข้อสูงแล้วมันกำลังไม่ได้ผลก็เลยนะทำให้ท่านนั่นแหละบางทีทานก็ทานก็ทรมานแต่ร่างกายนะแต่บางทีจิตใจกิเลสก็เหมือนเดิมภายในใจเราเราต้องความจริงที่ครูบาอาจารย์ท่านงดอาหารโดยตรงสมัยความทีบางคนมีกำลังร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็เกิดความยินดีในการทั้งหลายทั้งปวงบ้างเขาก็ผ่อนเพื่อตัดกำลังบางทีการอาหารมากมีนิวรณ์ความง่วงครอบงำมากเขาก็ผ่อนอาหารหรืองดอาหารเพื่อจะทรมานจิตใจเมื่อกายเบาเขาก็เร่งที่จะทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องฉวยโอกาสตอนที่กำลังกายอ่อนก็ทำสติทำสมาธิต่อเนื่องก็สามารถที่จะสมาธิเกิดขึ้นมาได้หรือทำให้จิตใจสงบได้ง่ายก็จะช่วยโอกาสตอนนั้นนี่ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์บางทีกำลังความเพียรสติสมาธิปัญญายังไม่พอเนี่ยนี่การอดอาหารก็เป็นการทรมานไปโดยเปล่าประโยชน์เราก็ต้องมาฉันพระทานแต่พอดีฉันพอดีมากเราต้องคุมสติปัญญาให้ได้ให้พอดีอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปแบบพระสารีบุตรท่านว่าก่อนจะอิ่มข้างห้าคำเราก็หยุดแล้วก็ฉันน้ำพอดีหรือว่าถ้ามันฉันพอดีแล้วมันกิเลสมันมากก็ฉันให้น้อยหน่อยก็ผ่อนลงไปอาจจะไม่ต้องถึงกับโบราณก็ได้ต้องฉลาดว่าเราจะฉันขนาดไหนมันจะพอดีเราเราก็เน้นในการที่จะทำความเปลี่ยนให้มากก็ทดลองอันนี้เป็นเราเพิ่งมาปฏิบัติเราก็ลองดูก็ไม่เป็นไรลองดูให้เป็นประสบการณ์หลายอย่างใครมีปัญหาอะไรไหมพระเก่าพระใหม่ก็ให้ภาวนาจะบวชชั่วคราวหรือบวชไปตลอดก็เหมือนกันภาวนาบวชชั่วคราวมีเวลาน้อย5-6เดือนก็ภาวนาให้เต็มที่ให้ได้ความสงบทางใจมีเวลาน้อยก็ยิ่งเร่งภาวนาให้มาก
เข้ามาศึกษาปฏิบัติแล้วตั้งใจมาจากคนละทิศคนละจังหวัดมาคนละทิศคนละทางมารวมกันก็เหมือนน้ำในหลายๆสายไหลลงมาเสมอนะมีกลิ่นมีสีมีรสอันเดียวกันคือมีข้อประวัติปฏิบัติอันเดียวกันธรรมวินัยคือดงกวัตข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้นั้นพากันตั้งใจไว้ปฏิบัติขุดเข้ากิเลสไปในใจเราให้ได้อยู่ในบรรษาสงบสงัดเนี่ยผมก็พยายามไม่ให้มีกิจการงานอะไรในบรรษาให้มันน้อยขึ้นปีนี้ว่างานก็ราชาเข้ามาบ้างแต่เขาไม่เป็นที่เรากวนอะไรเท่าไหร่ถ้าเราตั้งใจภาวนาช่วงนี้ก็ไม่ได้มีงานการอะไรเวลาก็เดี๋ยวออกพรรษาก็ต้องเตรียมการกฐินอะไรต่างๆแล้วหลังจากกฐินแล้วก็เย็บใบขานอะไรอีก15วันเดือนส่วนมากก็ถ้าทั้งหมู่คณะเราก็จะมาออกหลังกฐินก็เย็บใบขานสักเดือนหลังจากนั้นใครจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรียกตามที่ต่างเราก็ไม่ห่วงให้มุ่งในการภาวนาในช่วงนี้ยังอยู่ร่วมกันก็ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตมากมายนะทำปัจจุบันแต่ละวันแต่ละคืนนี่มันดีที่สุดวางโครงการไว้แล้วก็ทำปัจจุบันนะตัดลมที่เป็นอนาคตออกไปใครที่บวชชั่วคราวช่วยระยะสั้นๆก็อันนั้นก็เอาไว้ก่อนไม่ต้องไปกังวลศึกไปแล้วจะไปทำงานอะไรจะไปอยู่ที่ไหนนั้นตัดไปตอนนี้ยังอยู่ในพรรษาให้ภาวนามากๆไม่ต้องไปกังวลทำให้มันดีที่สุดมีเวลาน้อยอยู่ทั้งโลกถ้าพูดถึงทั้งโลกมีเวลาเป็นหลายสิบปีจะไม่ตายง่ายอยู่ทั้งพระแค่ไม่กี่เดือน5-6เดือนน้อยนั้นทำให้เต็มที่โอกาสเวลาที่จะสร้างศีลสมาธิปัญญาสร้างบารมีมันน้อยทำให้มากใครมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรก็จะพาเรื่องประชุม